คุณผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นนทบุรีนะครับอันนี้มีกลุ่มน้องๆวัยรุ่นเนี่ยประมาณ7คนด้วยกันนะครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์รวมกลุ่มกันไปเที่ยวตลาดนัดแถวกรมชนค่ะแล้วปรากฏว่าขากลับเนี่ยเห็นบอกว่าไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ประมาณ30กว่าคนเนี่ยนะครับแล้วอาวุธครบมือเลยไล่ฟันไล่ตีนี่เขายกมาเป็นกองทัพเลยไล่ยิงด้วยคุณตาลไอกองทัพที่ว่าเนี่ยมีปืนนะฮะค่ะนี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับบริเวณแยกไฟแดงกรมชลประทานที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับจะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่รถเนี่ยโอ้โหคือมาเป็นขบวนน่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยวนไปวนมานะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยวนไปก่อเหตุกับน้องที่ชื่อว่านายปาล์มนี่คันนี้นะฮะซ้อนกันมาอายุ17ปีแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปแล้วน้องโดนนะฮะค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคือเป็นน้องนนท์อายุ16ปีเท่านั้นเองคนนี้โดนทั้งฟันโดนทั้งแทงนะฮะโดนยิงด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะครับมีคนเจ็บประมาณ3รายด้วยกันก็คือมีน้องนนท์ใช่มั้ยมีน้องปาล์มแล้วก็มีน้องบอลอีกคนนึงค่ะ7คนเจ็บไป3นะครับโดยเหตุการณ์นี้เบื้องต้นเห็นบอกว่าไอ้กลุ่มเนี้ย30กว่าคนที่ก่อเหตุเสร็จปั๊บเนี่ยหลบหนีนะฮะตำรวจสายตรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดเห็นเหตุการณ์พยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามล่าไอ้คนก่อเหตุค่ะแต่ปรากฏว่าก็อาจจะเป็นแว้นหรือเป็นอะไรไม่ทราบนะฮะตำรวจก็พลาดฮะรถล้มก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้หนีหมดเลยค่ะนี่นะฮะรายละเอียดเหตุการณ์นี้นะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันในสดจากที่จริงในวันนี้ครับติดตามกับคุณชินได้เลยนะครับเชิญเลยครับเชิญค่ะครับขอบคุณครับในช่วงเที่ยงวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ที่ผู้บาดเจ็บครับน้องนนท์รวมถึงคุณพ่อเนี่ยอาศัยอยู่ข้างในแล้วก็จะต้องคุยกันว่าอาการล่าสุดนั้นน้องนนท์ดีขึ้นแล้วหรือยังแล้วก็ส่วนคดีความคืบหน้าเป็นอย่างไรคุยกันสดๆเที่ยงวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวเรียกคุณพ่อจำลองครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยกันสั้นๆหน่อยนะครับนี่แหละครับผู้ชมก็ตอนนี้เป็นบ้านของคุณพ่อจำลองที่น้องนนท์ก็อยู่ด้วยกันหมดเลยนะฮะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับน้องนนท์นนท์อาจจะอยู่ตรงนี้ฮะเพราะว่ายังคงพักรักษาตัวอยู่คุณพ่อครับคือล่าสุดเรื่องของคดีเนี่ยยังไงบ้างฮะเดี๋ยวขออยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะตอนนี้เห็นตำรวจกำลังตามเรื่องให้อยู่ครับครับครับตามเรื่องให้อยู่ครับครับซึ่งน้องก็ยืนยันแล้วว่าคนก่อเหตุไม่รู้จักกันมาก่อนครับผมไม่รู้จักเรื่องนี้คือมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงครับนะคุณพ่อรุนแรงมากครับคือเนี่ยผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยฮะรู้สึกว่างานนี้หนักมากครับเคยเห็นแต่ลูกคนอื่นเขาแต่ตอนนี้มาเจอแต่ลูกตัวเองเลยช็อกทำใจไม่ได้ครับคือสภาพที่เราเห็นโรงพยาบาลก็รับไม่ได้แล้วรับไม่ได้เลยครับครับรู้สึกหนักจริงครับ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 อย่างน้องนนท์ตอนนี้ก็น้องนนท์ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยน้องนนท์เลยคุณผู้ชมตอนนี้น้องนนท์ก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็สภาพก็คือเนี่ยคือบาดแผลถลอกปอกเปิกแล้วก็ที่โดนยิงก็คือตรงชายโครงใช่มั้ยฮะใช่ครับฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เนาะก็ยังคงรักษาอยู่นาทีนั้นน่ะถามจริงๆคือเราไม่รู้จักกับเขาเลยยืนยันเนาะครับไม่รู้จักเลยเขามายังไงเขาบอกว่าเราเนี่ยเด็กวัดบางพังหรือเปล่าใช่มั้ยใช่ครับเราก็ตอบไปว่าผมบอกไม่ใช่ครับมันก็ยังกระทืบผมอยู่เหมือนเดิมตอนประมาณสักกี่โมงนะตี3ตี4เนี่ยประมาณที่ตลาดกำลังจะเปิดใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็หนีไปผมหนีไปก่อนแล้วมันก็กระทืบผมฟันผมแล้วก็ไปพูดแค่ประโยคเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปไม่ใช่ครับพอมันถามผมว่าเด็กบางพังเหรอมึงเด็กบางพังเหรอผมบอกไม่ใช่ครับมันก็มึงเด็กบางพังเหรอมันก็ไม่สนครับมันก็ยังฟันต่อยังยิงครับยังยิงยังฟันต่อพอผมแกล้งสลบมันถึงค่อยไปครับคือเราต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบตรงนั้นแหละต้องแกล้งสลบถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แกล้งสลบคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็น่าจะทําผมต่ออืมครับครับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อใช่มั้ยคันที่วันเอาไปใช่ครับโดนเผาด้วยโดนเผาครับเขาตั้งใจเผาเลยใช่มั้ยมันเหมือนมันปาระเบิดครับแล้วรถมันก็เลยระเบิดด้วยอ๋อจังหวะนั้นคือเขาปาระเบิดมาอาวุธครบเลยเหรอฮะใช่ครบเลยครับอ๋อโอ้โหซึ่งเราไปเนี่ย7คนใช่ตัวเปล่าๆเพราะตอนนั้นพี่ผมอยู่โรงพยาบาลอะไรหมดแล้วผมไปเอาบัตรประชาชนให้พี่ครับก็วกกลับมาเนาะใช่ครับอาการของพี่2คนเป็นไงบ้างปาล์มใช่มั้ยดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วใช่มั้ยใกล้หายครับแต่เราเนี่ยที่นี่หนักเราหนักผมหนักสุดครับหมอบอกว่ายังไงคือเขาบอกว่าเนี่ยโชคดีที่อะไรนะซี่โครงใช่มั้ยฮะใช่ครับซี่โครงมันแบบมันโดนซี่โครงไม่งั้นก็
าจจะถึงจุดสำคัญใช่ครับใช่ไหมฮะนี่คือสภาพผู้ชมก็ดูเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญล่าสุดเนี่ยทางตำรวจตอนนี้คือก็ยังคงแกะรอยคนที่ทำจริงๆเนี่ยจาก30คนใช่ไหมมากกว่านั้นที่ทำจริงๆเนี่ยกี่คนนะน่าจะเกือบ20อยู่ครับเพราะมันล้อมผมเลยหมื่นๆโอ้โหครับโอเคสั้นคร่าวๆขอบคุณนะครับน้องนนท์ขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณนะครับอ่ะคุณพ่อเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวฝากถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุหน่อยคือลูกชายเจอกับตัวแบบนี้บอกเขาหน่อยได้ไหมพ่อก็จะผมก็ตอนนี้ก็คือพูดแล้วไม่ออกจริงก็คือไอ้เราสงสารก็สงสารลูกแล้วขอฝากกลุ่มที่ก่อเหตุอย่าไปก่อเหตุกับลูกคนอื่นเขาเลยก็ลูกคนอื่นเวลามาเสร็จปุ๊บมันก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งฝ่ายตรงข้ามทั้งฝ่ายผมก็คือก็เดือดร้อนกันหมดขอฝากพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองให้ช่วยดูแลกวดขันลูกตัวเองด้วยแล้วผมก็คือลูกผมก็คือไม่ได้ไปไหนก็คือออกไปก็จะไปตลาดชลประทานไปหาของกินบ้างของซื้อของขายเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจะขอฝากผู้ปกครองด้วยครับช่วยดูแลลูกหลานทั้งตัวเองด้วยนะครับได้ครับคุณพ่อครับขอบคุณนะครับคุณพ่อขอบคุณครับอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยถือว่าน้องนนท์โชคดีนะฮะเพราะว่าโหถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเกิดความสูญเสียอะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อบอกแล้วนะฮะว่าฝากถึงผู้ปกครองกลุ่มก่อเหตุเนี่ยคือตักเตือนลูกด้วยแล้วก็คนก่อเหตุจริงๆเนี่ยก็ขออย่าให้ทำเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคดีความผิดกฎหมายเข้าคุกเข้าตารางสุดท้ายก็ย้อนกลับเข้ามาในตัวเองและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วทราบพิกัดคร่าวๆแล้วนะฮะมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานขอบคุณคุณชินด้วยนะครับก็น้องนนคือ1ใน3ของน้องที่บาดเจ็บเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่ก็เด็กอะฮะไปหาอะไรกินหาอะไรทานกันไปตลาดนัดกับเพื่อนแค่เนี้ยแต่อาจจะเป็นกลุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอเล่นงานแบบนี้30กว่าคนนะครับอ่ะตำรวจก็พยายามตามตัวอยู่ในตอนนี้นะครับจากกลุ่มนี้7คนนะคะจริงๆกลุ่มของน้องนนท์ที่ออกไปตลาดนัดกันแล้วโชคร้ายเหลือเกินไปเจอทับ30กว่าคนนั้นไล่กวดมา